ลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่า EP 2วันนี้เราขึ้นมาห้องเรียนป.6ของเราตรงนี้คือที่ที่เราชอบมาประจำและนี่ก็คือห้องเรียน6/4ของเราบรรยากาศในห้องยังเหมือนเดิมอยู่เลยและนี่ก็คือสัญลักษณ์ที่เราทำมาที่โต๊ะเป็นไม้อยู่ในคนที่มีเหมือนยูนิคอร์นนั่นไหนชื่อเขียนชื่อและแอบเขียนชื่อไว้ใต้โต๊ะด้วยนะนี่ไงร้อยแก้ว6/4เออว่ะร้อยแก้ว6/4จริงๆด้วยโต๊ะนี้ถ่ายรูปกับโต๊ะตัวเองสักหน่อยโต๊ะหนูมีสิ่งที่เรียกว่ากระดาษทดเลขโต๊ะยังขนาดเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเขียนได้เหมือนเดิมรักคิดถึงไม่อยากจากโต๊ะตัวเองไปเลยคิดถึงเสมอเลยนะไปดูห้องดนตรีที่เราเคยซ้ำดนตรีกันต่อในห้องก็ยังเหมือนเดิมมีกองที่เราเคยตีแล้วก็เปลี่ยนหน่วยอีกหลายตัวกลับมาดูกองที่เคยตีดูคิดถึงมากนี่คือเบสตัวประจำหนูเวลาขึ้นมาเรียนเวลาขึ้นมาซ้อมเบสอะไรก็คิดถึงตลอดใจ